สวัสดีพี่น้องลูกเสือทุกท่านลูกเมื่อกี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องทั้งสองเขตทั้งเขตหนึ่งเขตสองอำเภอท่ายางบ้านลาดแก่งกระจานเชียงอ่ำนะครับพี่น้องลูกเสือครับไม่ใช่เฉพาะมีแค่อำเภอเราเขตเราเท่านั้นนะครับที่ทำกิจกรรมที่นี่อยู่ก็ยังมีจังหวัดอื่นอำเภออื่นตลอดจนถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ทำกิจกรรมขึ้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาไปถ่ายรูปหรือไงผมไม่ได้ไปเยาวชนมาประชุมนี่ให้ช่วงฝนตกเป็นคนดีได้ตามปฏิฐานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมงกุฎเจ้าอยู่ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับในการอยู่ค่ายพักแรมนั้นมาจากพวกเรามาจากต่างบ้านต่างโรงเรียนต่างอำเภอมาอยู่รวมกันย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นย่อมจะไม่สะดวกสบายนะครับอาจจะไม่เป็นไปได้อย่างที่เราตั้งใจอาหารการกินที่นอนที่พักจะไม่เหมือนอยู่ที่บ้านเพราะนั้นมาแล้วทุกคนจะต้องปรับตัวให้ได้การอยู่ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันนั้นนอกจากจะในเรื่องของที่นอนการกินแล้วในเรื่องของวินัยต่างระเบียบวินัยกิจกรรมต่างๆที่ทางครูจะมอบให้เราลูกเสือแล้วก็แม่ตะลีครับท่านลองดูข้างหลังนะครับหลังเสาธงจะมีวิทยากรอยู่มากมายนะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับอันนี้เป็นแค่กิจกรรมในเรื่องของยาเสพติดนะครับยาเสพติดเพราะหลงเห็นแล้วว่าพวกเรากำลังอยู่ในช่วงของในช่วงของการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของยาเสพติดเพราะนั้นก็เลยเอาพวกเราเข้ามาได้รู้ต่างๆนะครับในการอยู่ค่ายพักแรมนั้นก็ขอให้พวกเราได้อยู่ในกฎของค่ายนะครับกฎของค่ายมีอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปพบข้างในห้องประชุมนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแจ่มใสแจ่มใสมากนะแจ่มใสมากมันเหมาะที่สำหรับทำกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนะครับหลังจากที่เราจะต้องอยู่ร่วมกัน2คืน3วันก็ขอให้พวกเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆจากท่านวิทยากรต่างๆนะครับวิทยากรที่อยู่ด้านหลังท่านเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับพยายามเก็บเกี่ยวเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้กับในโรงเรียนไปใช้กับที่บ้านให้มากที่สุดนะครับสำหรับในเช้านี้นะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้ขอบคุณครับ